จริงวะเนี่ยใครบอกเราเนี่ยคุณสันอารินินดีใครบอกเราเนี่ยว่าคีนโดดเรียนมันโดดเรียนจริงเหรอไม่หรอกกูมีนเราพูดเล่นใครโดดเรียนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีกันเลิกออกเลิกข่าวกันทีเราค้างเราเนี่ย60คนแล้วค่อยสอนเดี๋ยวเราตามคะแนนใช่นะเพื่อนตามเพื่อนกันนะว่าเข้าซูมได้แล้วนี่มีข้อความไม่ก็โทรไปเลยเอาอย่างนั้นได้เหรอต้องเช็คก่อนนะที่ว่ามันเข้ากันอยู่ใช่โทรเลยจริงๆมันเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวมูไม่ได้อย่างเลยว่ะเขาบอกหนึ่งสองสามมูอย่างแรงอ่ะนักเรียนนักเรียนพร้อมยังลูกครูผมยังไม่ได้จดที่ครูบอกเลยอ่ะครับเดี๋ยวค่อยจดโอเคครับครูได้จดไหมครับ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 ครูหนึ่งครูหนึ่งหนึ่งว่าหนึ่งครูหนึ่งฝากแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรับสายแป๊บหนึ่งโคตรตดมวย
ม้าปูไก่ม้าอย่างนี้ค่ะเพียงตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้โอ้โห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 โตอนนี้ไม่ตามกินตามไม่ทันแล้วกินไม่ทันแล้วขอขอกูต้องเล่นมินิโบเปิดอ้อยเฮ้ยมินิโบเดี๋ยวดิเฮ้ยอัปเดตใหม่อ่ะโอ้แม่แม่เยอะอืมอย่างแรงเกมท่าไฟแรงเลยไม่ใช่ไปถึงท้ายๆตรงนั้นมันจะโหไม่กลัวมันได้เวลาที่จะเป็นเอาอยู่เคยจำเลยโอ้โหเดี๋ยวมันจะมาแล้วจริงๆโอ้ยเครื่องแหลกไปเลยมันไม่รำคาญมันตรงเข้ามาก่อนนิ้งก็เลยเอาคืนไม่เอานะตกลงตามเพื่อนแล้วฟังเลยเรื่องนั้นเขายังไม่เข้าทำอะไรรอดีกว่าเอ้ยทำไมไม่มีเสียงออกมาบ้างปิดไปสวัสดีค่ะเป็นนักยาไม่เป็นไรเปิดทำไมเปิดไงไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ผมปิดที่ตลอดเวลาจะต้องบอกก่อนครูมาแล้วขอโทษทีหนูครูติดธุระเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของชุมชนนะในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะเราก็จะแบ่งเป็น4ภาคด้วยกันนะคะเราก็จะมีภาคเหนือนะมันจะแบ่งเป็นภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานและก็ภูมิภาคสุดท้ายนั่นก็คือภาคใต้เราจะมาเรียนกันนะคะถึงเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการนะคะ
ของภูมิภาคต่างๆนะครูจะสอนทีละภาคเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันในภาคเหนือก่อนนะคะนักเรียนได้ยินครูชัดเจนไหมลูกนักก็ชัดได้ยินครับได้ยินครับนักเรียนเคยไปเที่ยวภาคเหนือไหมจังหวัดที่เคยน่าจะเคยไปอ่ะน่าจะเป็นหนูเกิดภาคเหนือใครเกิดภาคเหนือหนูครูฉันแม่ยางจังหวัดอะไรลูกภาคเหนือฉันแม่ยางครูตรงใครเกิดภาคเหนือบอกชื่อด้วยคือไม่รู้ใครอ่ะใครเคยไปเที่ยวบ้างอ่ะไม่ต้องเกิดก็ได้เคยไปเที่ยวภาคเหนือมั้ยลูกเคยไปบ้านเคยไปเที่ยวฟาร์มจระเข้ครูฟาร์มจระเข้อ่ะเฮ้ยมีด้วยหรอมีมีครูมีด้วยหรอไม่ครูมันมีที่เที่ยวอยู่ครูไปเที่ยวภาคเหนือด้วยไปเที่ยวภาคเหนือนะจังหวัดที่เราน่าจะไปเที่ยวกันนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งในประเทศไทยของเราก็น่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมลูกเชียงรายไปไหมพะเยาหนูชอบไปพะเยาภาคเหนือเนี่ยใครที่เคยไปฟังก่อนค่ะฟังก่อนนักเรียนใครที่เคยไปภาคเหนือลองบอกครูซิว่าที่ภาคเหนือส่วนมากเป็นยังไงแต่เมื่อเตรียมเสร็จแล้วเราพูดคุยกันก่อนตอบได้นะลูกไม่มีถูกไม่มีผิดตอบมาได้เลยครูจะไปช่วยหาจะใช้ศัพท์อะไรดีนะใครที่เคยไปภาคเหนือไปเที่ยวภาคเหนือไหมลูกกลับมาแล้วค่ะนักเรียนแล้วเตรียมสิ่งที่ต้องใช้เสร็จแล้วครับแล้วเราจะต้องที่ไหนครับไปก่อนพี่นี่รู้จักคอสไหมรู้จักรู้จักไอ้ที่มันเป็นกระต่ายอ่ะแล็บบี้ภูมินเป็นไม้ก่อนลูกแล็บบี้เลือกสัตว์ไหนครับทำไมมันไม่ขึ้นหน้าจอเฮ้ยขึ้นไหมอ่ะมีสไลด์ขึ้นหน้าจอไหมค่ะคอยเปิดถามเพื่อนเด็กนะลูกนะไม่คุยไม่คุยเรียนตั้งใจลองออกแล้วเข้าใหม่ดีหนูไม่ได้ยินเสียงครูเลยใช่ค่ะเสียงครูหายค่ะครูปิดไมค์อยู่ครูเปิดไมค์แล้วได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะได้ยินแล้วค่ะครูเปิดไมค์แล้วลูกหนูไม่เห็นสไลด์ใครไม่เห็นสไลด์มีเพื่อนเห็นนักเรียนลองออกแล้วเข้าใหม่ครูแชร์หน้าจอให้แล้วลูกครูเปิดไมค์เป็นวิดีโอหรือเปล่าครับอะไรนะเป็นวิดีโอหรือเปล่าที่ครูแชร์หนูเห็นเป็นรูปเด็ก4คนกับครู1คนใช่ไหมคะไม่ได้เป็นวิดีโอเป็น PowerPoint เป็นสไลด์ลูกคือครูเป็นวิดีโอใช่ไหมครับไม่ใช่อิมอ๋อเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับภาคเหนือนะนักเรียนใครที่เคยไปเที่ยวภาคเหนืออิมเคยไปเที่ยวภาคเหนือไหมไม่เลยครับถ้ามีใครเคยไปมั่งอัครเดชหนูที่เดี๋ยวหนูเรียนอยู่ที่พะเยาเคยไปค่ะเคยบ้างแล้วถ้าใครเคยไปภาคเหนือเนี่ยนักเรียนครับเคยสังเกตไหมว่าไปค่ะพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่มันจะเต็มไปด้วยอะไรคะเต็มน้ำเปล่าครับเต็มน้ำเปล่าครับเต็มน้ำเปล่าครับเต็มน้ำลำธารนะคะไม่ใช่เอาคนที่เคยไปสิคนที่เคยไปจะต้องเห็นสิครูทางข้าวเลยครูเช้าแล้วที่เหนือส่วนใหญ่เขาจะปลูกข้าวกันครูหนูเคยไปด้วยแล้วเจอหนูเคยเจอปูด้วยครูฟังนะลูกนะพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่นะลูกนะมันจะเป็นเทือกเขาเห็นในสไลด์ไหมนี่ที่กลัวเมาส์ชี้ใครที่เกิดไปพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขามีป่าไม้มากสังเกตไหมว่าของภาคเหนือเนี่ยมีป่าไม้ต
้นไม้เยอะมากไปบ้านคุณยายคะมีพื้นที่รากบริเวณหุบเขาบ้านคุณก็ไม่มีพื้นที่รากกว้างๆเหมือนบ้านเราที่ใช้ทำนานะพื้นที่รากของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณหุบเขาก็คือเป็นช่วงรอยต่อของภูเขานะคะมีแม่น้ำไหลผ่านภาคเหนือมีแม่น้ำเหมือนกันได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำน่านนะคะแม่น้ำเมยก็คือน้ำเนี่ยจะไหลจากที่สูงนะคะลงมาที่ต่ำเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยก็เลยคิดสร้างฝ่ายชาวบ้านเรียนจากฝ่ายแม่น้ำปิงอะไรนะคุณครูนักเรียนปิดไมค์ก่อนค่ะทำด้านไหนคะนักเรียนปิดไมค์ก่อนลูกเอ้ยปิดไมค์ด้วยสวัสดีอ่ะคนสันปิดไมค์นี่ไงมาแล้วอ่ะนักเรียนปิดไมค์แล้วฟังครูนะลูกนะอ่ะดูเมาส์ที่ครูชี้เห็นไหมอันนี้คือรูปพื้นที่ส่วนมากของภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือส่วนมากเนี่ยจะเป็นเทือกเขาแบบนี้ถ้าครูหนูข้าเขาด้วยถ้าเราอ่างทองไม่มีภูเขาเลยถ้าเราอยากขึ้นภูเขาเราจะต้องไปใกล้สุดก็น่าจะเป็นลพบุรีใช่ไหมลูกสระบุรีใกล้ๆเราเนี่ยลพบุรีจะมีภูเขาพื้นที่ภาคเหนือส่วนมากนะคะจะเป็นเทือกเขาเทือกเขาหมายถึงภูเขาหลายๆลูกนะคะที่ต้องทำไม่ได้ต้องทำปริ้นเพราะว่าแต่คอมมันปริ้นไม่ได้ต้องรอม้าเราต้องรอม้าแต่ทำวิชาท้ายๆไปก่อนภูมินภูมินไม่ได้ปิดกล้องลูกไอ้ภูมินไม่ได้ปิดไมค์ภูมินอ่ะนักเรียนฟังต่อนะลูกนะพื้นที่ภาคเหนือส่วนมากนะจะเป็นเทือกเขาเทือกเขาหมายถึงภูเขาหลายๆลูกนะที่นี่ติดกันแบบรูปที่ครูขึ้นให้นักเรียนดูที่เอาเมาส์ชี้นี่เป็นพื้นที่ส่วนมากของภาคเหนือถ้าใครเคยไปเที่ยวภาคเหนือนักเรียนจะเห็นว่าภาคเหนือเนี่ยมีป่าไม้จำนวนมากมองไปทางไหนก็จะมีแต่ป่าไม้ต้นไม้เขียวขจีเต็มไปหมดเลยนะพื้นที่ราบก็จะมีแค่บริเวณหุบเขาก็คือรอยต่อของภูเขามีแม่น้ำไหลผ่านก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านแม่น้ำเนื้อแม่น้ำเมยนะคะมีน้ำตกจากที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยสร้างฝายหรือว่าเขื่อนนี่อันนี้เป็นตัวอย่างฝายก็คือน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยคิดที่จะสร้างฝายขึ้นมาเพื่อชะลอน้ำเอาไว้ใช้นะคะในฤดูแล้งบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยจะมีชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆนะอาศัยอยู่อย่างเช่นพวกกะเหรี่ยงมูเซอร์แล้วก็อีก้อผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขานะคะก็จะทําพืชแบบขั้นบันไดนะเดี๋ยวครูจะมีรูปให้นักเรียนดูนะคะนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะชาวไทยภูเขาในภาคเหนือนี่เคยเห็นไหมคะนี่คนที่แต่งตัวแบบนี้อันนี้ชาวไทยภูเขาอันนี้เป็นกะเหรี่ยงนี่กะเหรี่ยงคอยาวเคยเห็นบ้างไหม เคยเห็นในทีวีหรือว่าเวลาเราไปเที่ยวเคยเห็นไหมคะไม่เห็นค่ะไม่เห็นครับไม่เห็นเขาเป็นชาวไทยภูเขาพวกนี้เขาก็เป็นชาวไทยเหมือนกันนะลูกเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ว่าเขาอาศัยอยู่บนภูอยู่บนดอยก็คืออยู่บนภูเขาเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าชาวไทยภูเขาแต่เขาจะมาจากหลากหลายเชื้อชาตินะคะมีทั้งกะเหรี่ยงอีก้อแล้วก็มูเซอร์เปิดมาอยู่ปะการดำรงชีวิตนะคะของคนในภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยเขามีความเชื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวกับธรรมชาติเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็ป่าไม้นะมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าไม้มีแต่ภูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีกรรมส่วนใหญ่ของคนในภาคเหนือเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่ใน
ป่านะพิธีกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็อย่างเช่นภูเขาป่าไม้แม่น้ำนะคะลักษณะที่อยู่อาศัยนะคะของคนในภาคเหนือเนี่ยเนื่องจากว่ามีป่าไม้มากนะคะก็จะนิยมนำไม้มาใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็มีลักษณะเฉพาะนะคะที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนในภาคเหนือเราเรียกว่าเรือนกาแลนี่นักเรียนดูต้นไม้ที่ครูชี้เห็นไหมคะเขาก็จะมีการนำไม้มาแกะสลักนะคะให้มีรูปร่างที่สวยงามนะคะลักษณะเหมือนที่บอกว่ามาติดอยู่บนนี่ตัวบ้านแบบนี้นะคะมันก็จะมีหน้าจอครูเขาก็จะโทรครูเขาบอกเขาโทรแต่ไม่เห็นมันโทรเลยมันซูมอยู่ท่านนี้อยู่ไหนคะซูมอยู่คนอื่นเห็นไหมลูกคนอื่นเห็นหน้าจอครูไหมเห็นครับเห็นค่ะเห็นครับเห็นค่ะครูได้ยินผู้ปกครองบอกว่าไม่เห็นหน้าจอมันไม่เห็นหน้าจอเหรอลูกบ็อกกี้บ็อกกี้เห็นหน้าจอไหมมีสไลด์ครูขึ้นไหมบ็อกกี้หน้าจอครูที่ครูแชร์สไลด์อ่ะเห็นไหมคงสังคมหรือวิทยาศาสตร์เป็นแน่เนี่ยงงไปหมดแล้วไม่ใช่สังคมไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เป็นวิชาประวัติศาสตร์ต้องดูงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอเช็คแป๊บนึงเมื่อกี้ครูได้ยินว่าผู้ปกครองเขาบอกว่าไม่เห็นหน้าจอที่ครูแชร์ครูหนึ่งครูหนึ่งเห็นอ๋อโอเคอ่ะงั้นเราเรียนต่อนะอันนี้นักเรียนดูนะคะเมาส์ที่ครูชี้อยู่อันนี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่อยู่อาศัยนะคะของคนในภาคเหนือเราจะเรียกว่าเรือนกาแลซึ่งมีไม้เนี่ยแกะสลักนะคะนำไม้มาแกะสลักให้สวยงามแล้วก็ติดไว้บริเวณจั่วนี่เป็นจั่วบ้านแบบนี้บ้านแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของบ้านในภาคเหนือซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนะคะพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนในภาคเหนือนี่รูปนี้เรียกว่าการบวชป่าการบวชป่านะคะก็คือเป็นการทำบุญให้กับป่าไม้แล้วก็เอาผ้าเนี่ยนี่เป็นคล้ายๆพระผ้าที่พระใช้ห่มนะคะเอาไปห่มให้กับต้นไม้เพื่อไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเป็นวิธีการในการอนุรักษ์ป่าไม้อีกแบบหนึ่งนะคะส่วนในรูปนี้นะคะจะเป็นการเป็นรูปที่เป็นการทำบุญนะคะให้กับสายน้ำนะไม่ให้ใครเนี่ยมาทำร้ายสายน้ำหรือว่าป่าไม้เป็นวิธีความเชื่อนะคะของคนในภาคเหนือเนี่ยเรียกว่าการประเพณีผีศพน้ำนะคะหรือว่าการทำบุญให้กับแม่น้ำนั่นเองอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมเชื่อนะคะความเชื่อเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในภาคเหนือเนี่ยบอกแล้วเนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นความเชื่อของเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับภูเขาป่าไม้แล้วก็แม่น้ำอ่ะต่อไปค่ะการประกอบอาชีพนะคะของคนในภาคเหนือคนในภาคเหนือส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่เกษตรกรรมที่เกิดขึ้นในภาคเหนือจะไม่เหมือนบ้านเราในภาคกลางนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าภาคเหนือของเราเนี่ยมีสภาพอากาศที่เป็นยังไงคะเคยไปไหมเคยไปเที่ยวไหมอากาศภาคเหนือบ้านเราจะมีสภาพอากาศที่หนาวหรือร้อนหนาวค่ะหนาวหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่สำคัญเลยในภาคเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะเป็นการปลูกพืชเมืองหนาวนะคะนักเรียนมาดูสไลด์หน้านี้นะภาคเหนือส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกพืช นะคะบริเวณที่ราบระหว่างภูเขาและบริเวณเชิงเขาครับไม่เขียนหรือเปล่า
อันนี้เขียนหรือเปล่าครับไม่ต้องเขียนลูกฟังก่อนนะคะฟังให้เข้าใจก่อนค่อยทำแบบฝึกหัดทายชั่วโมงคนภาคเหนือส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็จะมีการเพาะปลูกบริเวณที่ราบระหว่างภูเขาแล้วก็ที่ราบบริเวณเชิงเขาเขาก็เลยเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยเขาจะไม่มีที่ราบกว้างๆเหมือนบ้านเราเพราะว่าพื้นที่ส่วนมากมันเป็นภูเขาและป่าไม้เขาจะมีที่ราบบริเวณแค่ภูเขาระหว่างหุบเขาเท่านั้นเขาก็เลยต้องทำเกษตรแบบขั้นบันไดนะคะก็คือปลูกเป็นขั้นๆบริเวณเชิงเขาอาชีพที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คืออุตสาหกรรมไม้แปรรูปเนื่องจากว่ามีป่าไม้จำนวนมากในอดีตเนี่ยภาคเหนือของเราเนี่ยจะมีการทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็มีการปลูกฟินนักเรียนเคยได้ยินไหมฟินนะฟินคือส่วนประกอบของยาที่เอาไปทำยาเสพติดใช่ไหมคะใช่เก่งมากมีค่าสูตรภาชีค่ะก็คือฟินเนี่ยก็คือเป็นส่วนประกอบที่นำไปทำยาเสพติดนะคะปัจจุบันเนี่ยมีโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ทรงเสด็จขึ้นไปนะคะที่ภาคเหนือของเราเนี่ยไปดูวิธีการดำรงชีวิตของคนในภาคเหนือนะคะพวกชาวไทยภูเขาเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่มีอาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนะคะพอมีคนมาจ้างให้เขาปลูกฟินนะเขาก็เลยทำเพราะว่าเขาไม่มีอาชีพพอในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ทรงเสด็จไปแล้วก็พบกับปัญหาว่าชาวไทยภูเขาส่วนมากเนี่ยมีอาชีพปลูกฟินนะคะพระองค์ก็เลยทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาเนี่ยปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวนะก็คือพืชผักผลไม้หรือว่าดอกไม้ที่จะต้องเจริญเติบโตในสภาพอากาศที่หนาวเย็นไอ้ข้อจำกัดตรงนี้จึงทำให้พืชผักผลไม้เมืองหนาวเนี่ยมีราคาที่สูงอย่างเช่นสตรอเบอรี่นักเรียนเคยกินไหมสตรอเบอรี่เคยค่ะเออสตรอเบอรี่ราคาถูกมากครับพี่เอาไปกินเกลือแต่ยามาสตรอเบอรี่อย่างชอบนักเรียนคิดว่าสตรอเบอรี่ราคาแพงไหมแพงมากแพงมากเนี่ยถ้าเกิดเราไปกินตามตลาดนัดใช่ไหมคลองถมอะไรอย่างเงี้ย20บาทเนี่ยแก้วหนึ่ง20บาทใช่ไหมมีอยู่แค่ไม่กี่ลูกเองนะถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงนะคะผลไม้พืชผักที่ปลูกได้ในอากาศที่หนาวเย็นก็อย่างเช่นสาลี่นะคะผลไม้สาลี่ลูกเหลืองๆเนี่ยสตรอเบอรี่ใบชานะแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้นี่ก็ไม่ใช่ดอกไม้ที่ปลูกได้ตามบ้านเรานะคะส่วนมากก็จะเป็นดอกไม้ที่สวยๆอย่างเช่นดอกเบญจมาศอย่างเงี้ยที่เขานำไปจัดช่อดอกไม้สวยๆอันเนี้ยพืชพวกเนี้ยมันสามารถเจริญเติบโตได้เฉพาะในอากาศที่หนาวเย็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นนำมาปลูกบ้านเราได้ไหมพี่สตรอเบอรี่ใบชาเนี่ยปลูกที่บ้านเราภาคกลางได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้เพราะว่าบ้านเรานะคะสภาพอากาศไม่สามารถที่จะปลูกพืชเมืองหนาวได้ใช่ไหมปลูกองุ่นเนี่ยก็ทรงเห็นนะข้อสำคัญตรงนี้ก็คือภาคเหนือของเราเนี่ยมันมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมีข้อจำกัดข้อดีเรียกว่าข้อดีนะคะก็เลยทำให้ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาเนี่ยเกิดอาชีพการปลูกพืชเมืองหนาวขึ้นทำให้ตอนนี้นะคะชาวไต้ภูเขาเนี่ยมีอาชีพนี่เป็นตัวอย่างนะคะพืชเมืองหนาวในรูปนี้เป็นขั้นๆแบบนี้ใช่ค่ะการปลูกพืชแบบนี้นะคะเรียกว่าไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบันไดเคยไปแล้วค่ะลูกคอยทุกเช้ามันก็มีเลยนะคะนี่คือตัวอย่างการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะอันนี้เป็นการปลูกใบชาของชาวไต้ภูเขาอาชีพที่สำคัญอีกอย่างนึงนี่ก็คืออุตสาหกรรมไม้แปรรูปเนื่องจากว่าภาคเหนือของเราเคยไปป่าไม้จำนวนมากดอกไม้นี่ค่ะดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้สวยงามแบบนี้สวยอ่ะมีทุ่งดอกไม้สวยงามแบบนี้อันนี้ก็เป็นพืชผักผลไม้นะคะที่สามารถปลูกได้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะอันนี้เป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขานะคะมีอาชีพ
นะคะแล้วก็ไม่กลับไปปลูกฝิ่นซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยของเราเลยนะคะพอชาวไร่ภูเขาพวกนี้มีอาชีพนะคะแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็เลยมาปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ต่อไปนะคะเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของคนในภาคเหนือประเพณีในภาคเหนือเนี่ยจะเกิดจากการผสมผสานระหว่างการดำรงชีวิตนะคะศาสนาและก็ความเชื่อเรื่องการนับถือเกี่ยวกับผีสางนางไม้นะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติประเพณีแรกนะคะก็คือประเพณียี่เป็งว่างานวันลอยกระทงอันนี้ภาคกลางของเรามีไหมวันลอยกระทงมีนะคะบ้านเราก็มีนะคะแต่ว่าภาคกลางของเราจะเรียกว่าประเพณีลอยกระทงนะคะแต่ว่าในภาคเหนือจะเรียกว่าประเพณียี่เป็งต่อไปนะคะเป็นประเพณีปอยน้อยหรือว่าการบวชลูกแก้วนี่นักเรียนเห็นเมาส์ที่ครูชี้อยู่ไหมเห็นไหมคะอันนี้คือประเพณีการบวชลูกแก้วนะการบวชลูกแก้วเนี่ยจะแตกต่างกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยภาคกลางพอเราอายุครบ20ปีนะผู้ชายที่อายุครบ20ปีเราก็จะต้องไปบวชพระใช่ไหมคะบวชพระในตอนอายุ20นะเขาก็จะมีการจัดงานบวชใหญ่โตเลยแห่ไปบวชที่วัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมเคยค่ะในภาคเหนือนะคะการบวชลูกแก้วจะตรงข้ามกับบ้านเราภาคกลางภาคเหนือเนี่ยการบวชพระของเขาเนี่ยจะบวชแบบเงียบๆนะไม่มีพิธีไม่มีการจัดงานอะไรเลยแต่เขาจะมาจัดงานใหญ่มีพิธีการแห่ก็คือการบวชลูกแก้วถ้าเรียกง่ายๆบ้านเราก็คือการบวชเด็กนั่นแหละเด็กที่อายุยังไม่ถึง20ปีแล้วไปบวชเขาก็จะเรียกว่าบวชเนนใช่ไหมใครเคยบวชเนนบ้างผู้ชายเคยไหมปรเมศเคยบวชเนมไหมปรเมศหนูเคยอยากไม่ครับถ้าเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้ชายบวชตอนที่อายุยังไม่ถึง20ใช่ไหมคะก็จะเรียกว่าการบวชเนนในภาคเหนือเนี่ยให้ประเพณีปอยน้อยหรือว่าบวชลูกแก้วเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับการบวชเนนมากกว่าการบวชพระการบวชเนนเนี่ยเขาจะมีการจัดพิธีแล้วก็แห่ไปนะคะอย่างโอเลยแบบนี้เลยแล้วก็มีการใส่สีแล้วแหมตกแต่งให้สวยงามนี่ตามลูกศรที่ครูชี้นักเรียนเห็นลูกศรที่ครูชี้ไหมคะอันนี้นี่คือรูปของประเพณีปอยน้อยหรือว่าบวชลูกแก้วต่อไปนะคะเป็นประเพณีลอยโคมประเพณีลอยโคมนี่เคยเห็นไหมคะประเพณีลอยโคมส่วนมากเขาก็จะลอยกันตอนเทศกาลลอยกระทงใช่ไหมคะจะอยู่ในภาคเหนือส่วนมากลอยโคมนี่โคมก็จะมีจะทำมาจากกระดาษแล้วก็โคมเนี่ยจะทำมาจากไม้ไผ่เขาก็จะจุดไฟมีอากาศเข้าไปในโคมนะคะก็จะทำให้โคมเนี่ยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแบบนี้ประเพณีลอยโคมเนี่ยชาวเหนือคนภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะเชื่อเกี่ยวกับว่าการปล่อยทุกข์ปล่อยโศกนะคะให้ขึ้นไปปล่อยความทุกข์หรือว่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราในว่าระหว่างตายในความทุกข์ต่อไปก็คือประเพณีป่วยสลากหรือว่าตานป่วยสลากนี่อันนี้ตานป่วยสลากนะคะก็คือการทำบุญนะเหมือนกับภาคกลางของเราก็คือตอนเวลาที่เราจะเข้าพรรษาเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองนำแบบสิ่งของเครื่องใช้ที่เราจะนำไปถวายพระนะคะเพื่อให้พระเนี่ยใช้ในช่วงการเข้าพรรษาแต่ในภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าประเพณีก๋วยสลากก็คือนี่เขาก็จะเอาสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่จะนำไปทำบุญให้กับพระเองนะนำไปถวายให้พระเนี่ยใส่ในชะลอมนี่ที่ห่อด้วยใบตองแบบนี้เพื่อไปถวายให้กับพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ที่วัดนะคะสุดท้ายประเพณีตาลตุงถ้าใครเคยไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าในภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะมีการห้อยเนี่ยเขาเรียกว่าตุงแบบนี้เอาไว้ที่บ้านเป็นสัญลักษณ์ของคนในภาคเหนือนะคะประเพณีตาลตุงเนี่ยก็คือการแห่ตุงเนี่ยไปทำบุญที่วัด
ป็นประเพณีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนในภาคเหนือต่อไปนะคะจะเป็นประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมทางด้านอาหารนะคะชาวเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมการกินคล้ายกับคนอีสานก็คือเขาจะกินข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีปลาร้าด้วยนะถึงแม้ปลาร้าเนี่ยจะเป็นอาหารหลักนะคะอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในภาคอีสานแต่ในภาคเหนือหรือว่าในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการบริโภคมากินปลาร้าโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยก็มีวัฒนธรรมการกินของคนในภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือเขาจะไม่กินข้าวสวยหรือว่าข้าวเจ้าเหมือนกับเราภาคกลางแต่เขาจะกินข้าวเหนียวแทนนะคะข้าวเหนียวในภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าข้าวนึ่งหรือว่าหานะคะส่วนใช่ข้าวนึ่งก็คือข้าวเหนียวส่วนการวิธีในการปรุงอาหารของคนในภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะนิยมการต้มปิ้งแกงหรือว่าหมกส่วนมากเนี่ยจะไม่นิยมใช้น้ำมันส่วนอาหารขึ้นชื่อเรียกว่าถ้าได้ไปเที่ยวในภาคเหนือเนี่ยจะต้องลองกินเลยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยของคนในภาคเหนือก็คือน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มนี่นักเรียนดูในรูปน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องครูน้ำพริกอ่องเดี๋ยวสิทีละอย่างน้ำพริกหนุ่มก่อนน้ำพริกหนุ่มเนี่ยที่เขาเรียกน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเพราะว่ามันทำมาจากพริกอ่อนพริกอ่อนนะคะที่สีเขียวอ่อนๆนะเอามาทำให้สุกเสร็จแล้วเขาก็ไปโขลกแล้วก็ปรุงรสมันทำมาจากพริกอ่อนแต่ว่าภาษาเหนือเนี่ยเขาเรียกอ่อนว่าหนุ่มนะใช้คำว่าหนุ่มเขาก็เลยเรียกว่าน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มส่วนมากเนี่ยเขาจะกินกับแคบหมูนะส่วนน้ำพริกอ่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแดงๆมีน้ำมันนะคะก็เป็นอาหารชอบอร่อยอร่อยนี่น้ำพริกอ่องอร่อยค่ะรูปนี้นะเห็ดเมาที่ครูชี้ไหมภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีการจัดแบบขันโตกเขาจะเรียกว่าขันโตกก็คือมีอาหารหลายๆชนิดนะคะอยู่ในแบบโตกรวมกันมีไส้อั่วนะคะมีน้ำพริกหนุ่มมีแคบหมูมีน้ำพริกอ่องมีผักสดอันนี้เป็นวัฒนธรรมการกินของคนในภาคเหนือนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวซอยนี่รูปนี้เห็นไหมคะที่มีน้องไก่มีเหมือนน้ำแกงเหลืองๆเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าข้าวซอยจะมีเส้นบะหมี่คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามันทำมาจากน้ำแกงนะคะแล้วก็กินกับคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวไปทำมาแบบนี้เคยกินไหมคะมีใครเคยกินข้าวซอยไหมเศษนักเรียนอย่าคิดว่าข้าวซอยคือข้าวนะตอนแรกครูก็คิดหนูเคยกินข้าวซอยหนูเคยกินมันตอนแรกครูก็เคยคิดเหมือนกันว่าข้าวซอยเนี่ยมันน่าจะเป็นข้าวใช่ไหมแล้วก็แบบมีเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวซอยเนี่ยเป็นเหมือนข้าวเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าน้ำนิ่มๆเป็นเหมือนเครื่องแกงนะคะอีกอย่างนึงนะคะอีกก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวอันนี้ก็เป็นอาหารที่สำคัญนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยของคนในภาคเหนือนะถ้าเกิดใครได้ไปภาคเหนือเนี่ยก็จะต้องกินขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำบอยหรือว่าหนูไม่เคยกินเพราะมันเผ็ดหนูเคยลองชิมแล้วมันเผ็ดมันก็คือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็จะกินขนมจีนกับน้ำยาใช่ไหมหรือว่าน้ำพริกในภาคกลางแต่ว่าในภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะเป็นกินกับน้ำเงี้ยวเขาเรียกว่าน้ำเงี้ยวนะแม่หนูก็กินครูอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการกินของคนในภาคเหนือนะคะอ่ะจากนี้อ่ะใช่ไหมต่อเก่าจากน้ำธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องจดนะลูกนะสุดท้ายแล้วนะคะในเนื้อหาในนักเรียนฟังก่อนนะเดี๋ยวครูสรุปให้นะคะเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นพัฒนาการนะคะในการดำรงชีวิตของคนในภาคเหนือในประเทศไทยของเรานะคะ
ก็จะประกอบไปด้วยนะลักษณะพื้นที่ในภาคเหนือลักษณะพื้นที่ในภาคเหนือจะเป็นเทือกเขานะคะมีป่าไม้จำนวนมากนะมีที่ราบบริเวณหุบเขาซึ่งเป็นแหล่งที่ใช้ในการทำการเกษตรหรือการปลูกพืชเมืองหนาวมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านนะคะได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและก็แม่น้ำเมยนะคะตอนนี้ครูกำลังสรุปให้นักเรียนอยู่นะนักเรียนฟังนะคะวันนี้ครูสอนไป3หัวข้อนะคะก็คือลักษณะพื้นที่ของภาคเหนือการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพและประเพณีและวัฒนธรรมปิดรถวัชินักเรียนปิดไมค์แล้วฟังครูสรุปก่อนนะเอ้ยปิดไมค์ก่อนอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพื้นที่นะภาคเหนือของเราเนี่ยจะมีคนไทยชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่นะคะก็คือชนเผ่าต่างๆก็คือกะเหรี่ยงมูเซอร์อีก็พวกนี้นะคะจะมีการแต่งกายที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะของชาวไทยภูเขาวัฒนธรรมนะการดำรงชีวิตของคนภาคเหนือเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติการดำรงชีวิตของเขาเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับภูเขาป่าไม้แม่น้ำนะมีป่าไม้จำนวนมากเพราะฉะนั้นบ้านเรือนของคนในภาคเหนือเนี่ยก็จะปลูกมาจากทำมาจากไม้เป็นส่วนมากนะคะอันนี้คือลักษณะที่อาศัยหรือเรียกว่าเรือนกาแลนะคะอาชีพหลักของคนในภาคเหนือก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมนะคะโดยการปลูกพืชเมืองหนาวมีอุตสาหกรรมไม้แปรรูปนะคะซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในภาคเหนือประเพณีนะคะก็ได้แก่ประเพณียี่เป็งหรือว่าลอยกระทงประเพณีปอยน้อยหรือว่าบวชลูกแก้วประเพณีลอยโคมประเพณีกล้วยสลากหรือว่าตาลกล้วยสลากแล้วก็ประเพณีตาลตุงวัฒนธรรมการกินนะคะก็คือคนในภาคเหนือเนี่ยจะกินข้าวเหนียวนะคะแล้วก็กินกับน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วนะคะน้ำพริกอ่องอาหารที่สำคัญก็ได้แก่ข้าวซอยนะคะแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวอาหารพวกนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนในภาคเหนือนะในเนื้อของภาคเหนือนักเรียนมีใครจะถามอะไรครูไหมคะมีไหมไม่มีครับไม่มีครับมีข้อสงสัยตรงไหนไหมลูกจะถามอะไรเกี่ยวกับภาคเหนือถามได้เลยนะสงสัยตรงไหนอยากรู้อะไรตรงไหนถามได้เลยมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะลูกนะไม่มีนี่นักเรียนของครูเก่งมากเลยนะไม่สงสัยอะไรเลยถ้าไม่สงสัยอะไรเลยนะคะครูครับข้าวดิ่งหรือว่าข้าวนึ่งครับข้าวนึ่งลูกข้าวนึ่งหรือว่าข้าวเหนียวนั่นแหละข้าวเหนียวเนี่ยเขาต้องใช้วิธีการนึ่งมันถึงจะสุกงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำนะคะในวันนี้วิธีการทำนะคะใครที่ปริ้นออกมานะคะนักเรียนเขียนตอบลงไปในนั้นได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้ปริ้นออกมานะคะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดได้เลยแล้วลอกโจทย์ไหมครับครูไม่ต้องลอกค่ะไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกโจทย์ก็คือเขียนคำตอบไปเลยสำหรับคนที่ทำลงในสมุดครูจะลอกไปแล้วอ่ะครูลอกไปแล้วอ่ะลอกไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆอ่ะครูก็อยากให้ลอกด้วยแต่ว่าครูคิดว่ามันจะเยอะเกินไปสำหรับนักเรียนนะงานมันจะเยอะเกินไปผมเกือบแล้วครูครับผมเกือบแล้วผมเกือบแล้วอยากลอกใช่ไหมล่ะถ้าอยากลอกก็ต้องลอกก็ได้นะ
คุณลอกก็ได้ไม่ใช่ลอกก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ลอกก็ได้หรือไม่ลอกก็ได้อ่ะฟังนะคะวิธีการทำอย่างแรกใครที่ปริ้นออกมาให้นักเรียนเขียนตอบลงไปในนั้นเลยแม่อันนี้แม่ทำได้ไหมล่ะอ่ะส่วนใครที่ใช้วิธีการลอกลงสมุดให้นักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าตอบคำถามดังต่อไปนี้แล้วใช่ไหมลูกนักเรียนเขียนเลข1ถึง5เลยและเขียนคำตอบลงไปในสมุดเขียนตัวเลขข้อก่อนนะเขียนข้อก่อนนะเดี๋ยวครูไม่รู้ว่าจะตอบข้อแม่บอกแม่เก่งค่ะจริงๆแม่เขาไม่ได้จริงอ้าวฟังค่ะจริงๆอ่ะครูก็อยากให้นักเรียนลอกโจทย์แต่ครูคิดว่านะมันจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับนักเรียนจนเกินไปนักเรียนต้องทำการบ้านวิชาอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเขียนตอบมาเฉพาะคำตอบเท่านั้นเดี๋ยวครูไปดูเองนะงานจะได้น้อยลงลูกแต่ว่าเขียนตัวเลขมาให้ครูด้วยนะว่าเธอตอบข้ออะไรเธอเขียนเลขมาเลย1 2 3 4 5โอเคครับอ่ะทีนี้นักเรียนฟังนะลูกนะครูจะยกตัวอย่างคำตอบนะนักเรียนอาจจะจดนะคะหรือว่าจำเอาไว้นะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างคำตอบให้เดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะใครที่ยังไม่ได้ปิดไมค์นักเรียนปิดไมค์ก่อนนะมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเธอนะเดี๋ยวครูจะอธิบายงานให้ฟังนะคะข้อ1สภาพภูมิศาสตร์ของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นอย่างไรบอกแล้วภาคเหนือพื้นที่ส่วนมากเป็นยังไงคะมีอะไรจำนวนมากมีอะไรจำนวนมากคะภูเขาเออภูเขาเนี่ยเขาถ้าภูเขาเนี่ยก็คือภูเขาแค่ลูกเดียวแต่ภาคเหนือของเราเนี่ยมันไม่ใช่ภูเขาลูกเดียวใช่ไหมลูกมันเป็นภูเขาหลายหลายลูกที่เรียงติดกันเพราะฉะนั้นเราเรียกกันว่าเทือกเขานะคะเทือกเขาศาสตร์ของภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขานะคะเป็นเทือกเขามีป่าไม้จำนวนมากมีที่ราบบริเวณหุบเขามีแม่น้ำไหลผ่านนะคะนักเรียนเขียนคำตอบไม่ได้เลยนะลูกนะตอบยาวๆเขียนไม่ได้เขียนคำตอบข้อแรกตอบอะไรนะครูเฮ้อเนี่ยถ้าใครไม่ฟังอ่ะครูจะไม่พูดซ้ำนะนักเรียนอยากฟังคำตอบยังรถมันดังอ่ะครูตามที่ครูแนะนำให้นักเรียนต้องปิดไมค์นะใครยังไม่ได้ปิดไมค์มันก็จะทำให้คนอื่นๆได้ยินไม่ชัดคุณครูครับครับให้เขียนข้อ1แล้วตอบไปเลยได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทำสิ่งยากข้าส่งที่ไปอะไรนี่แล้วก็ฟังอ่านักเรียนฟังครูนะตั้งใจฟังเพื่อหันที่กับแม่เนี่ยนักเรียนต้องตั้งใจฟังครูจะได้ไม่ไปถามผู้ปกครองรู้ไหมไม่แหงนักเรียนถ้านักเรียนตั้งใจฟังครูนะอีก3นาทีนักเรียนจะตอบได้หมดทุกข้อเลย400เพราะฉะนั้นทุกคนปิดไมค์และฟังครูเอ้ยปิดไมค์ด้วยลูกเอ้ย 3/2 หนูยังไม่ได้ปิดไมค์ใช่ไหมนะคะคือไม่เห็นว่าใครไม่ปิดไมค์บ้างเพราะว่ามันขึ้นไม่ครบทุกคนนักเรียนลองเช็คของตัวเองว่าใครยังไม่ได้ปิดไมค์นักเรียนปิดไมค์เลยลูกอ่ะและฟังครูแนะนำคำตอบนะคะถ้าเธอตั้งใจฟังครูนักเรียนตอบได้ทุกข้อโดยที่ไม่ต้องถามผู้ปกครองเลยเดี๋ยวครูอธิบายครบแนะนำหมดแล้วทั้ง5ข้อจะเปิดโอกาสให้นักเรียนถามถ้าใครอยากถามแต่ตอนนี้นักเรียนฟังครูก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวครูย้อนให้นะข้อแรกสภาพพังทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นอย่างไรเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วพื้นที่ส่วนมากของภาคเหนือจะเป็นเทือกเขาอ่ะเมื่อกี้มีคนบอกครูว่าเป็นภูเขาภูเขาเนี่ยมันคือภูเขาลูกเดียวลูกเดียว
แต่ว่าเทือกเขาเนี่ยมันหมายถึงภูเขาหลายหลายลูกที่เรียงติดกันนะคะเราจึงเรียกมันว่าเทือกเขานะพื้นที่ส่วนมากของภาคเหนือเนี่ยจะเป็นเทือกเขานะคะมีป่าไม้จำนวนมากจะมีที่ราบเฉพาะบริเวณหุบเขานะคะหรือมีที่ราบเชิงเขามีแม่น้ำไหลผ่านนะแม่น้ำที่สำคัญก็ได้แก่แม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำปิงนะคะอันนี้คือคำตอบแนวคำตอบในข้อ1นะคะฟังให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวนักเรียนไปหาได้คำตอบอ่ะเพราะคำตอบอยู่ในหนังสือแต่ตอนนี้นักเรียนฟังครูให้เข้าใจก่อนนะคะต่อไปข้อ2นะคะเครื่องประดับตกแต่งบ้านเรือนเครื่องประดับตกแต่งบ้านเรือนที่เป็นสัญลักษณ์ของคนภาคเหนือเรียกว่าอะไรคะเรือนกาแลเรือนกาแลครับนำมาที่แกะสลักมาประดับที่ตัวบ้านครับใช่เก่งมากเลยลูกเยี่ยมมากต่อไปนะคะข้อ3อาชีพที่สำคัญของคนในภาคเหนือได้แก่อาชีพใดบ้างอาชีพปลูกผักและดอกไม้เมืองหนาวครับตอบอย่างน้อย2อาชีพจะมีอะไรบ้างเกษตรกรรมใช่ไหมคะโดยจับพืชเมืองหนาวอุตสาหกรรมไม้แปรรูปนะตอบมาได้เลยนะคะต่อไปข้อ4ประเพณีที่สำคัญของคนในภาคเหนือมีประเพณีใดบ้างวันนี้ที่ครูบอกเธอไปอ่ะมากกว่า2ประเพณีใช่ไหมนักเรียนเลือกมาได้เลยค่ะเลือกเอาประเพณีที่นักเรียนชอบมาได้เลยอ่ะประเพณียี่เป็งประเพณีบวชลูกแก้วประเพณีลอยโคมใช่ไหมคะเขียนทำพิธีกรรมเหรอทานก๋วยสลากเขียนมาได้เลยนะคะเลือกเอาประเพณีที่นักเรียนชอบต่อไปสุดท้ายวัฒนธรรมการกินหรืออาหารประจำถิ่นของคนในภาคเหนือมีอะไรบ้างตอบอย่างตอบมาอย่างน้อย2ชนิดที่ครูบอกเจอไปเยอะแยะมากมายนะ2ชนิดเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะคะเขียนตอบมาได้เลยนั่นคือคำตอบในข้อ5ยากไหมคะไม่ยากครับคิดว่าตอบได้ไหมคะได้ครับใครมีคำถามอะไรที่จะถามครูมีไหมเออเย็นแล้วสบายมีไหมลูกไม่มีค่ะอ่ะสงสัยตรงไหนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับภาคเหนือนะเรื่องราวเกี่ยวกับภาคเหนือของประเทศไทยเราครับถามมีไหมคะครูครับครับว่าของเรือนกาแลหรืออะไรหรอครับผมฟังไม่ทันครับเรือนกาแลลูกพ่อคะวิชาต่อไปค่ะนักเรียนคะถ้าเกิดนักเรียนเขียนไม่ถูกนะลูกบางคำนักเรียนเขียนไม่ถูกให้นักเรียนไปเปิดดูในหนังสือนะคะหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์เล่มนี้นักเรียนมีใช่ไหมเนี่ยค่ะเล่มนี้นะไปเปิดดูได้เลยลูกหน้าไหนครับพ่อครูหน้าไหนคะครูแม่หน้าของเธอกับครูไม่เหมือนกันหนังสือครูกับหนังสือเธอจะไม่เหมือนกันนักเรียนลองเปิดไปดูมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่อการตั้งพัฒนาการของชุมชนในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยอ่ะไม่แน่ใจเพราะว่าหนังสือเธอกับหนังสือครูเลขหน้าไม่ตรงกันลองไปเปิดดูนะลูกหน้าที่20ก็คือค่ะบางคำนักเรียนอาจจะเขียนไม่ถูกลองเปิดดูในหนังสือได้ลูกครูคะต่อไปวิชาอะไรเหรอคะต่อไปภาษาไทยลูกค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนเรียนภาษาไทยต่อครั้งหน้าเจอครูนะในภาคครั้งหน้าเราจะเจอกันเป็นเรื่องราวของภาคกลางบ้านเรานะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ